เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ10จะบอกว่าถ้า y เท่ากับ k กำลัง2ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง x และ0น้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่า y น้อยกว่า1เมื่อ x มากกว่า0แล้วค่าของ k จะอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้ k คือถ้า x มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย y จะต้องอยู่ในแค่ช่วง0ถึง1ถูกปะดังนั้นแปลว่าอะไร x มากแต่ y ลดแปลว่ามันเป็นฟังก์ชันลดถูกปะฟังก์ชันลดก็คือถ้า x มากขึ้นแต่ว่าค่า y น้อยลงซึ่งในข้อนี้เนี่ยเขากำหนดช่วง y มาว่า y เนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง0จน0ถึง1เท่านั้นแต่ว่าค่า x เนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้เลยหมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นฟังก์ชันลดดังนั้นเราก็จะได้ว่า k กำลัง2ลบ1เนี่ยก็จะต้องมีค่าน้อยกว่า1 k กำลัง2ลบ1จะต้องมีค่าน้อยกว่า1น้อยกว่า1สิน้อยกว่า1ถูกปะอย่างเช่น1ส่วน2เนี่ย1ส่วน2ยกกำลัง1ได้1ส่วน2แต่พอ1ส่วน2 1ส่วน2ยกกำลัง1ได้1ส่วน2พอ1ส่วน2ยกกำลัง2ได้เท่ากับ1ส่วน4ซึ่ง1ส่วน4เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า1ส่วน2ก็คือพอถ้าเป็นค่าที่น้อยกว่า1เนี่ยพอเลขยกกำลังมากขึ้นเรื่อยๆค่ามันจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราต้องการให้ค่าของ y เนี่ยอยู่ในแค่ช่วง0ถึง1แสดงว่า k กำลัง2ลบ1ที่เป็นตัวฐานเนี่ยจะต้องมีค่าน้อยกว่า1แต่ว่ามันก็ต้องมีค่ามากกว่า0ด้วยดังนั้นเราก็เลยได้ว่า k กำลัง2ลบ1เนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วง0ถึง1เราก็แก้สมการหาค่า k เขาบอกแล้วเขาถามว่า k อยู่ในช่วงไหนถูกไหมเราก็แก้หาค่า k ก็ย้ายได้ว่า0น้อยกว่า k ลบกำลัง2ลบ1น้อยกว่า1ก็บวก1ตลอดกลายเป็น1น้อยกว่า k กำลัง2น้อยกว่า2ก็จะได้ว่าแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือ1น้อยกว่า k กำลัง2และ k กำลัง2น้อยกว่า2เราก็จะได้ว่า0เนี่ยมากน้อยกว่า k กำลัง2ลบ1ก็จะได้ว่า0น้อยกว่าk ลบ1คูณกับ k บวก1ในทำนองเดียวกัน k กำลัง2ลบ2น้อยกว่า0ก็จะได้ว่า k ลบรูท2คูณกับ k บวกรูท2มีค่าน้อยกว่า0เราก็เขียนเส้นจำนวนตัวที่เราพิจารณาก็มีลบ2เอ้ยลบรูท2ถูกปะลบ1แล้วก็1แล้วก็รูท2 k ลบ1คูณกับ k บวก1จะต้องมีค่ามากกว่า0หมายถึงช่วงไหนก็แสดงว่ามันจะต้องเป็นช่วงที่ k น้อยกว่าลบ1กับ k มากกว่า1ถูกปะถึงจะทำให้ค่ามันเป็นมากกว่า0ก็คือค่าเป็นบวกแล้วก็ส่วนถ้าเป็น k ลบรูท2คูณกับ k บวกรูท2น้อยกว่า0แสดงว่าค่า k เนี่ยจะต้องอยู่ในช่วงลบรูท2จนถึงรูท2ซึ่งเราเชื่อมด้วยคำว่าและถูกไหมดังนั้นการที่เชื่อมด้วยคำว่าและแสดงว่าเราต้องเอาช่วงที่มัน intersect กันจะได้ว่าค่า k เนี่ยก็จะต้องอยู่ในช่วงของลบรูท2จนถึงลบ1 union กับ1จนถึงรูท2นั่นเองเราก็ได้ค่า k มาแล้วก็คือเป็นช่วงนี้ซึ่งลบรูท2จนถึงลบ1กับยูเนียนกับ1จนถึงรูท2ก็จะตรงกับช้อยข้อไหนเอ่ยก็จะตรงกับช้อยข้อ1ถูกปะอันนี้ต้องเป็นลบ1นะตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองเดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะก็จะได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกเนี่ยให้ค่า y มันอยู่ในช่วง
0จนถึง1ถูกไหมเป็นการบอกว่ามันเป็นฟังก์ชันลดเพราะว่าเมื่อค่า x เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ค่า y ก็คือยังอยู่ในช่วงนี้หรืออาจจะลดลงแบบไม่ได้เพิ่มขึ้นตามค่า x แสดงว่ามันเป็นฟังก์ชันลดการที่เป็นฟังก์ชันลดก็จะได้ว่าไอตัวฐานเนี้ย k กำลัง2ลบ1เนี่ยจะต้องมีค่าอยู่ในช่วง0จนถึง1เราก็ตั้งสมการก็จะได้ว่า0น้อยกว่า k กำลัง2ลบ1น้อยกว่า1บวก1ตลอดกลายเป็น1น้อยกว่า k กำลัง2น้อยกว่า2แยกออกเป็น2ช่วงก็คือ1น้อยกว่า k กำลัง2และ2และ k กำลัง2น้อยกว่า2ก็จะได้ว่าแยกออกเป็น0น้อยกว่า k ลบ1คูณ k บวก1หาช่วงที่ทำให้ค่า k เนี่ยมันเป็นจริงในอสมการนี้ก็คือจะได้ว่า k จะต้องมีค่าน้อยกว่าลบ1หรือไม่ก็ k จะต้องมากกว่า1กับอีกช่วงหนึ่งคือ k กำลัง2ลบ2น้อยกว่า0แยกส่งเล็บได้เป็น k ลบรูท2คูณกับ k บวกรูท2น้อยกว่า0ถ้าจะทำให้อยู่ในช่วงน้อยกว่า0ก็จะได้ว่า k ต้องอยู่ในช่วงลบรูท2จนถึงรูท2เราก็เชื่อมด้วยคำว่าและถูกไหมแสดงว่าเราต้องช่วงที่มันอินเตอร์เซ็กกันก็คือช่วงลบรูท2จนถึงลบ1กับ1จนถึงรูท2ซึ่งก็จะตรงกับช้อยข้อ1นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็นข้อ1ลบรูท2ถึงลบ1ยูเนียนกับ1จนถึงรูท2โอเคค่ะตอบข้อ1นะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม